สวัสดีค่ะทุกคนขวบบ้านแสนนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาชวนทำกับข้าวนะคะวันนี้ก็ขอเสนอเมนูผัดมะระใส่ไข่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนะขออนุญาตใส่น้ำมันก็มาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะจะเป็นมะระจีนค่ะพี่ข้างบ้านให้มานะมีกระเทียมมีผงปรุงรสมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยไข่แล้วก็พริกค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่นะกินแล้วก็เนาะมีง่ายๆกินกับน้ำพริกมาใส่ผู้ปรุงเลยค่ะผงปรุงรสรสดีนั่นเองน้ำมันหอยฉันจะกินกับน้ำพริกนะมีน้ำพริกตาแดงแล้วก็นี่เลยซีอิ๊วขาวปรุงนัวนิดหน่อยเราก็จะแยกไม่ออกนะระหว่างพริกกับมะระไข่ไก่มะระยังเหลืออีกลูกนึงยังไม่รู้ทำอะไรกินพี่เขาให้มานะกินใช่ไหมจะเอาไเรียบร้อยค่ะใครหิวก็มานะเรียบร้อยค่ะผัดมะระใส่ไข่นะคะครัวบ้านแซ่บก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวบ้านแซ่บด้วยค่ะวันนี้ลาไปกับผัดมะระใส่ไข่นะคะไม่มีสูตรที่ตายตัวนะคะแต่ชัวร์ที่ความอร่อยนะคะสวัสดีค่ะ